สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะรายการของเราก็พร้อมที่จะมาช่วยคุณผู้ชมแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะวันนี้อยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอนค่ะเราก็มาพบกันนะคะทุกวันอังคารนะคะ18:00 ถึง 19:30ซึ่งวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวันสุดท้ายของปีแล้วนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะก็หลายคนก็หยุดนะคะหยุดอยู่บ้านพักผ่อนนะคะหรือว่าเดินทางกลับบ้านเกิดนะคะช่วงนี้กรุงเทพก็อาจจะลดโล่งนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็แจ้งช่องทางคุณผู้ชมกันก่อนเลยนะคะก็พูดคุยสายสดนะคะที่024960493และ024960494ค่ะ SMS พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่422-1606เดี๋ยวถามอาจารย์ก่อนเลยปีใหม่นี้อาจารย์วางแผนจะไปเที่ยวไหนคะปีนี้มันคงไม่ได้ไปครับติดเรื่องที่บ้านนิดหน่อยค่ะมีธุระแล้วปกติเหรอคะปกติจะกลับไปที่บ้านคุณแม่ไปคุณไม่บ้านไม่ยายนะครับปีนี้ก็เลยว่าจะอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่เพราะว่าพอดีติดเรื่องเกี่ยวกับไปหาหมอด้วยก็เลยยังไม่ไปแล้วปกติมีอาจารย์มีไปไหว้พระทำบุญอะไรไหมคะปกติมีเพราะว่าปีใหม่นี่จะทำบุญไหว้พระอยู่แล้วนะเพราะว่าวันขึ้นปีใหม่ก็จะไปเริ่มตั้งแต่ตักบาตรก่อนเลยแล้วก็ไปไหว้พระตามวัดนะถือว่าถ้าไปต่างจังหวัดก็จะไปไหว้ที่ต่างจังหวัดถ้าอยู่กรุงเทพก็ไหว้ที่กรุงเทพก็ถือว่าเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราเองและครอบครัวปกติเนี่ยถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยวัดมักจะไปไหว้ที่วัดพระแก้วกับตาหลักคนเยอะไหมคะเยอะเลยครับโอ้แต่ก็ปีละครั้งที่เราไปไหว้ครับนะคะก็ใครมีเวลานะคะก็เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะก็เข้าวัดนะคะตักบาตรทำบุญนะคะช่วงปีใหม่นี้ปีหน้าเริ่มต้นปีใหม่ไปจะได้สดใสพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องบอกว่าเมื่อวันอังคารที่แล้วนะคะอาจารย์วิเชียรได้นำเรื่องราวนะคะของชาวราศีต่างๆนะคะว่าเที่ยวปีใหม่ยังไงกันบ้างเที่ยวยังไงกันบ้างนะคะแต่ละราศีเนี่ยก็จะบอกว่าไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยนะคะชาวราศีมังกรจนถึงราศีมิถุนผ่านไปแล้วนะคะ6ราศีด้วยกันถ้าใครนะคะตามไม่ทันนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้ดูนะคะก็ติดตามชมย้อนหลังที่ YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand และสำหรับวันนี้นะคะเที่ยวปีใหม่ให้สนุกนะคะมาต่อกันที่ชาวราศีกรกฎจนถึงชาวราศีธนูค่ะที่กรกฎเนี่ยการท่องเที่ยวในปีนี้อาจจะไม่สนุกนักเพราะฉะนั้นราศีนี้ต้องวางแผนให้ดีเพราะว่าเวลาเที่ยวมักจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งมีปัญหาจุกจิกกวนใจระหว่างกลุ่มที่ไปเที่ยวด้วยกันงั้นต้องทำใจให้หนักแน่นไว้นิดนึงเพราะฉลองปีใหม่นะครับระวังว่าจะเกิดปากเสียงระหว่างการเดินทางต้องใส่ใจกับเรื่องยานพาหนะเป็นพิเศษราศีเนี้ยรถมีโอกาสเสียกลางทางถ้าใช้รถส่วนตัวนะถ้าใช้รถสาธารณะก็แล้วไปนะครับเพียงควรตรวจเช็คให้สมบูรณ์ก่อนเดินทางมักจะมีอุปสรรคระหว่างการเดินทางเพราะยานพาหนะงั้นก็เตรียมให้ดีๆนะครับและรวมทั้งมีความเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุเพราะความชำรุดหรือไม่สมบูรณ์ของยานพาหนะแต่แปลว่าเรื่องของยานพาหนะในช่วงนี้ถ้าใครต้องเดินทางไกลไม่จำเป็นต้องเป็นชาวราศีกรกฎนะคะทุกคนนะคะก่อนที่จะเดินทางต้องมีการตรวจเช็คสภาพรถเติมลมยางเติมน้ำมันหมอน้ำอะไรเอาให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าบางที่เนี่ยบางทีเราเดินทางไปบางที่เขาปิดปีใหม่ถูกทีนี้เราควรเช็คไว้ให้รอบครอบทีนี้ประเดี๋ยวว่าราศีนี้มีความเสี่ยงเป็นพิเศษก็ต้องเช็คกันพิเศษนิดนึงนะครับอันนี้ห้ามลืมเลยนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือชาวราศีนี้ควรหลีกเลี่ยงการท่องเที่ยวไปทางด้านทิศใต้ทิศใต้เหรอคะหมายถึงว่าของประเทศเราคือไม่ใช่ก็คือเขาอยู่ที่ภูมิลำเนาที่ไหนไม่ควรเที่ยวลงใต้ใช่ครับควรเลี่ยงนะครับค่ะเพราะว่าเที่ยวทางใต้มักจะไม่สนุกมักมีปัญหาอุปสรรคติดขัดเที่ยวทิศอื่นดีกว่าค่ะครับนะคะต่อไปทีนี้ราศีสิงห์นะชาวราศีสิงห์เนี่ยปีนี้เป็นลักษณะการเดินทางระหว่างญาติๆหรือไม่ก็แปลว่าเป็นการเดินทางที่เน้นไปทางด้านเยี่ยมญาติมากกว่าค่ะมากกว่าจะไปเที่ยวในลักษณะสนุกสนานคือเน้นเป็นเรื่องญาติมากกว่าราศีอื่นค่ะนะครับเป็นการเดินคนราศีนี้ลักษณะเป็นการท่องเที่ยวแบบผจญภัยเพราะทะเลาะอดทนผจญภัยเหรอคะก็คือหมายว่าก็คืออาจจะไปพากันไปเที่ยวในที่ที่มันไม่มีความสะดวกสบายไงนึกออกไหมครับเพราะบางคนก็อาจจะไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาซึ่งมันไม่มีความสะดวกปีนเขาอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยนะใช่ครับคือไปกับญาติๆด้วยกันนะครับแล้วก็ไปเน้นไม่ได้เน้นความสะดวกสบายแต่เน้นเพื่อความเขาเรียกว่าความอะไรนะเหมือนกับเที่ยวแบบนักผจญภัยอะครับนะครับราศีนี้
เพราะฉะนั้นคนราศีนี้จึงมักจะพบเหตุการณ์ประหลาดๆนะฮะแล้วก็มีแนวโน้มคนราศีนี้มักไปในเที่ยวที่แปลกประหลาดหรือว่าไปในเที่ยวที่เป็นโบราณโบราณอย่างเช่นเที่ยวในสถานที่ซึ่งเป็นวัตถุโบราณเที่ยวในสถานที่ซึ่งมันเป็นของเก่าแก่อาจจะเป็นโบราณสถานในประเทศไทยหรืออาจจะเป็นสถานที่ซึ่งมันเป็นมีประวัติศาสตร์อะไรเก่าๆนะครับนะครับราศีนี้จะเป็นอย่างนี้ค่ะคนราศีนี้เวลาไปเทียบต้องระวังเพราะมีความเสี่ยงที่ถูกโจรกรรมทรัพย์สินโอ้โหอันนี้น่ากลัวกลัวเนาะต้องระมัดระวังดีเลยนะคะจะมีความเสี่ยงนะครับแต่คนราศีนี้ไปได้ทุกทิศไม่มีข้อห้ามค่ะนะเที่ยวได้ทุกทิศเลยครับนะครับทีนี้ต่อมาถัดมาก็คือราศีกันชาวราศีกันเนี่ยปีนี้ควรงดเว้นการเดินทางที่เป็นทางไกลเพราะว่าทางไกลในความหมายมาดูก็คือว่าไม่ควรเที่ยวประเภทค้างแรมนะครับแต่ว่าถ้าคุณไปเช้าเย็นกลับนี่ไม่เป็นไรแล้วถ้าสมมติว่าไปเช้าเย็นกลับเนี่ยล่ะค่ะแต่ว่าไปจังหวัดไกลๆคือเราเรียกว่าเป็นเที่ยวทางไกลปีนี้คนราศีกันไม่เหมาะกับการเดินทางไกลนะครับนี่โดยเฉพาะการเที่ยวนะฮะตามที่สูงที่มีโอกาสเสี่ยงจะเกิดอันตรายนี้ควรงดเว้นเลยโดยเด็ดขาดค่ะนะครับนะเพราะว่าราศีนี้มีความเสี่ยงมากที่สุดที่จะป่วยหรือมีอาการฉุกเฉินหรือการป่วยด้วยสุขภาพตัวเองค่ะและมีความเสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุมากกว่าราศีอื่นๆโอ้ยเดี๋ยวอาจารย์ค่ะที่สูงในที่นี้อาจารย์หมายถึงขึ้นเขาขึ้นเขาปีนเขาด้วยนะครับด้วยครับเพราะฉะนั้นการเที่ยวในเชิงลักษณะเป็นการผจญภัยนั้นชาวราศีนี้ไม่ควรควรไปเที่ยวในแหล่งที่มันมีความสะดวกสบายเพราะว่าราศีนี้มีความเสี่ยงจะป่วยกันทันทันค่ะงั้นขาดเหลืออะไรก็รีบหาหมอทันค่ะนะครับก็เน้นตรงนี้นะครับคนราศีกันควรใส่ใจสุขภาพตอนช่วงปลายปีนะครับเพราะป่วยได้ง่ายและทิศที่ไม่ควรไปคือควรเลี่ยงทิศตะวันตกค่ะนะครับควรเลี่ยงทิศที่จะไปทางด้านตะวันตกเพราะมีความไม่ค่อยสมพงกันนะคะอ่ะทีนี้ราศีถัดมาคือราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยเป็นราศีที่ค่อนข้างจะแฮปปี้ที่สุดเพราะว่าราศีนี้จะท่องเที่ยวอย่างสนุกสนานและมักเป็นการท่องเที่ยวในสถานที่หรูหราค่ะจึงมักจะไปในต่างแดนต่างถิ่นต่างประเทศนะครับนะและแต่ว่าเป็นลักษณะเที่ยวแบบฟุ่มเฟือยค่ะนะครับใช้เงินเยอะทีเดียวใช่ครับราศีนี้มีโชคด้วยคนที่เป็นคนโสดในราศีนี้ตอนเที่ยวปีใหม่มีโอกาสจะพบเนื้อคู่ว้าวฉลองปีใหม่ไปพร้อมกับเหมือนเทวดาอุ้มสมมาเลยนะครับเขาเรียกบุพเพสันนิวาสให้มาพบกันตอนเที่ยวกับเนี่ยเพียงต้องรีบเที่ยวนะครับคนราศีตุลห้ามอยู่บ้านนะคะปีใหม่นี้แนะนำว่าต้องออกไปเที่ยวที่ยังเป็นโสดนะครับเน้นเลยนะครับว่าต้องรีบไปนะครับจะได้พบคู่ระหว่างทางนะครับนี่ก็ตรงนี้นะครับแล้วก็บอกคนราศีตุลเนี่ยปีนี้เวลาเที่ยวปีใหม่มักเป็นเวลาที่มีบรรยากาศโรแมนติกมากโดยเฉพาะคนที่มีคู่รักนะครับถ้าโสดก็จะได้คู่ระหว่างทางนะครับแต่ว่าควรหลีกเลี่ยงทิศตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงเหนือใช่ครับเมื่อกี้กันตะวันตกตูนตะวันตกเฉียงเหนือใช่ครับก็เหนือไปนิดนึงเพราะฉะนั้นทิศนี้เชียร์ให้รีบๆเที่ยวนะครับอย่างน้อยจะมีโอกาสเจอคู่ปีหน้าเผื่อจะมีอะไรดีๆในชีวิตนะคะครับจะได้โทรมาถามเรื่องคู่ว่าคนนี้ดีไหมครับทีนี้ราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยจะเป็นการท่องเที่ยวระหว่างตัวเองและคนรักแสดงว่าคนราศีนี้ปีนี้เป็นปีที่จะมีโชคในเรื่องความรักจึงมีคนไปเที่ยวด้วยนะครับนะครับแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวระหว่างครอบครัวนะครับแต่คนราศีนี้เขาบอกปีนี้เที่ยวไม่สนุกนักค่ะเพราะมักจะมีเรื่องคล้ายๆกับตะกี้ราศีแรกก็คือราศีกรกฎคือมีเรื่องหยุมหยิมจุกจิกอยู่ระหว่างไปเที่ยวระหว่างกันเพราะฉะนั้นผมมีข้อแนะนำนะครับว่าคนราศีนี้เนี่ยถ้าจะไปเที่ยวเนี่ยควรตกลงสถานที่ท่องเที่ยวกันตั้งแต่เนิ่นๆค่ะอย่าไปตัดสินใจข้างหน้าวางแผนไปเลยไปวางแผนไปเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นปีใหม่เนี่ยอย่าไปเกี่ยงกันตอนเที่ยวค่ะคุยกันให้เรียบร้อยแล้วไปเลยนะครับเอาให้ดีๆกันครับเขาบอกว่าเดี๋ยวไปเสียลมระหว่างเที่ยวค่ะเพราะฉะนั้นเน้นราศีพิจิกว่าควรจะตกลงกันให้เรียบร้อยวางแผนให้ดีค่ะนะครับแล้วไปเที่ยวกันจะได้มีความสุขไม่ต้องมานั่งเถียงกันระหว่างทางนะคะนะครับแล้วก็ราศีพิจิกนั้นเขาบอกว่าควรหลีกเลี่ยงเที่ยวทิศเหนือทิศเหนือโอ้โหไปอากาศหนาวหมดสิทธิ์เลยก็ไปอีสานได้หนาวเหมือนกันไปอีสานก็ได้ครับทีนี้คนสุดราศีสุดท้ายคือราศีธนูค่ะชาวราศีธนูเนี่ยปีนี้เนี่ยจะเน้นการท่องเที่ยวใน2ลักษณะคือเที่ยวต่างแดนต่างถิ่นทางไกลต่างประเทศค่ะกับการท่องเที่ยวแบบแสวงบุญโอ้โหราศีนี้ค่ะมันเป็นไปได้2อย่างก็คือว่าอาจจะไปเกี่ยวกับต่างประเทศต่างแดนไกลๆหรือบางครั้งก็แปลว่าตั้งใจจะไปแสวงบุญเช่นไปสวดมนต์ข้ามคืน
อะไรประมาณนี้ใช่ครับข้ามปีเนี่ยหรือว่าไปนี่เลยค่ะอินเดียได้แสวงบุญด้วยได้ไปต่างประเทศด้วยแล้วก็บอกว่าราศีนี้ปีนี้จะเน้นในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมหรือสนใจทางด้านเกี่ยวกับทางด้านทำบุญนะครับชาวราศีนี้ควรใส่ใจสุขภาพเช่นกันนะครับเพราะว่ามีโอกาสจะป่วยไข้ด้วยอาการภูมิแพ้โดยเฉพาะเป็นเขาเรียกว่าเป็นฤดูกาลหน้าหนาวด้วยต้องระวังเรื่องภูมิแพ้เป็นพิเศษนะครับนะแต่ว่าถึงยังไงก็ตามก็ไม่น่ากังวลว่าจะป่วยมากเพราะว่าเป็นลักษณะภูมิแพ้ธรรมดาก็เตรียมหยูกยาภูมิแพ้ไปด้วยก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแล้วราศีนี้ค่อนข้างจะอิ่มบุญอิ่มบุญ ครับน่าชอบทำบุญแน่เลยครับทีนี้ก่อนที่เราจะจบในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราศีเราครบแล้ว12ราศีค่ะก็จะมีเรื่องจะฝากนิดนึงนะครับว่าอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วอาทิตย์หน้าเป็นปีใหม่เราจะเริ่มปีใหม่กันจึงอยากจะฝากความเห็นไว้2ข้อเป็นข้อเตือนใจของท่านผู้ชมนะครับว่าอยากให้ปล่อยความทุกข์ไว้วันนี้เป็นวันสุดท้ายขณะที่ไปเที่ยวปีใหม่นะครับปล่อยวางความทุกข์ความล้มเหลวนะในปีที่ผ่านมาให้จบลงณวันนั้นแล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆด้วยความหวังนะครับอันนี้ข้อแรกนะครับอันที่สองก็อยากฝากว่าปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่เราจะต้องเหนื่อยกันอีกปีนึงเพราะว่าเป็นการเริ่มต้นศักราชทุกคนจะเริ่มเหนื่อยใหม่หมดทุกคนจึงควรจะมีธรรมะที่จะเตรียมตัวสำหรับการสู้กับชีวิตในปีถัดไปนะครับฝากไว้เป็นเรื่องอิทธิบาท4นะครับมีฉันทะให้เลือกในสิ่งที่เรารักและทำนะครับมีวิริยะมีความอุตสาหะและความเพียรนะครับมีจิตตะคือใส่ใจกับงานให้เต็มที่และสุดท้ายก็คือรู้จักใช้สติปัญญาก็คือจิตตะและวิมังสาเป็นอันสุดท้ายให้ใช้สติปัญญาเพื่อแก้ปัญหาอย่าใช้อารมณ์แล้วเราจะผ่านปีใหม่ด้วยความสำเร็จด้วยกันทุกคนครับค่ะเอาละค่ะก็ส่งท้ายปีเก่านะคะแน่นอนมีแฟนรายการหลายท่านถามเข้ามานะคะเรื่องอาจารย์คะขึ้นปีใหม่แล้วชาวราศีมังกรราศีกุมอย่างเราเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคือในปีใหม่เนี่ยจะพูดแบบก่อนจะจบปีตอนนั้นที่เราพูดกันเป็นซีรีส์เรื่องหาความสำเร็จให้กับชีวิตค่ะแต่คราวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นเรื่องตอนยาวๆว่าวางแผนชีวิตในปีใหม่จะเริ่มต้นปีเลยครับเราจะเริ่มลักษณะเป็นเรื่องๆว่าในแต่ละราศีเนี่ยจะเจอปัญหาอะไรบ้างจะพบกับอะไรในปีหน้าหมายถึงว่าตลอดทั้งปีใช่ครับเราจะพูดเป็นภาพใหญ่ๆให้เห็นว่าแต่ละราศีเนี่ยมีเรื่องอะไรที่คุณต้องเจอโอ้โหอย่างนี้อาจารย์นับปีใหม่ที่มกราหรือมกราฮะอ๋อนับที่1มกราเลยครับนะคะว่าชีวิตของชาวราศีนี้ตลอดทั้งปีนี้จะพบเจอกับอะไรบ้างแต่เราจะเน้นในเรื่องธุรกิจเศรษฐกิจและการงานอาชีพเป็นหลักไม่พูดเรื่องปัญหาชีวิตเพราะมาตอบไปในรายการอยู่แล้วค่ะนะครับเราจะพูดถึงเรื่องการดำเนินชีวิตโดยการทำธุรกิจการหน้าที่การงานเป็นแนวทางเป็นแนวทางนะคะแล้วเราก็จะพูดให้รู้ว่าแต่ละคนจะเจออะไรกันบ้างค่ะและต่อด้วยเพื่อป้องกันไว้ใช่แล้วเราจะต่อด้วยวิธีการว่าเราจะวางแผนอย่างไรในแต่ละราศีเป็นธรรมดาถัดไปค่ะจะได้มีแผนที่ชีวิตแล้วก็มีวิธีการปฏิบัติกับชีวิตอย่างไรดีค่ะบางทีการที่เราได้รู้อะไรก่อนเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเกิดหรืออาจจะไม่เกิดนะคะเราระวังเอาไว้ก็ดีกว่าแก้ก็ดีกว่าทีนี้เราจะสอนวิธีว่าในแต่ละสีเนี่ยเราจะพูดให้รู้ก่อนว่าคุณจะเจออะไรค่ะแล้วเรามาบริหารชีวิตกันให้มีความสำเร็จทุกคนร่วมกันก็เริ่มที่อังคารหน้าวันอังคารหน้าใช่ครับนะคะก็จะได้มีการเตรียมตัวนะคะคให้ดีสำหรับต้อนรับปีใหม่นะคะก็อะไรที่ไม่ดีนะคะผ่านไปแล้วก็ให้จบตรงนั้นจบตรงนั้นให้เป็นประสบการณ์ชีวิตไปนะคะปีหน้าเริ่มต้นใหม่ตั้งความหวังตั้งเป้าหมายใหม่นะคะเดี๋ยวมาเริ่มไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็เมื่อกี้นะคะเที่ยวปีใหม่ให้สนุกนะคะ6ราศีหลังเนี่ยก็ฟังกันไปแล้วนะคะว่าใครควรจะระมัดระวังเรื่องอะไรนะคะทิศไหนที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ควรจะไปแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ระวังเรื่องอื่นนะคะที่อาจารย์บอกเช่นกรกฎก็ระวังเรื่องยานพาหนะยานพาหนะนะคะอย่างราศีพิจิกก็ระวังเรื่องถูกจรกรรมแต่ถ้ามีความจำเป็นต้องไปทิศนั้นที่อาจารย์ห้ามนะคะก็ถ้าจำเป็นก็ต้องไปแหละก็ไม่เป็นไรครับจริงๆที่ห้ามไว้เพราะว่าไปเที่ยวในทิศที่ห้ามเนี่ยมักจะมีความไม่ราบรื่นในแต่ละราศีนั้นแต่เที่ยวได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปคนเดียวเนาะนะคะก็อย่าคิดมากนะคะก็ฟังแล้วก็นำลองไปดูอย่าลืมนะคะที่อาจารย์บอกเนี่ยอย่าลืมโดยเฉพาะเรื่องของยานพาหนะหยุดหลายวันนะคะเราต้องใช้เขาเยอะเยอะนะคะดูแลเขาหน่อยดูแลกันนะคะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะที่เป็นตั้งแต่ราศีแรกนะคะของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมังกรกุมมีนะคะครึ่งราศี6ราศีแรกเนี่ยถ้า
จะกลับไปฟังย้อนหลังนะคะ YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีปัญหาชีวิตนะคะสามารถปรึกษาอาจารย์วิเชียรได้นะคะ2ช่องทางด้วยกันสายโสดที่024960493และ024960494 SMS พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ